สวัสดีครับทั้งคู่ครับแนะนำตัวหน่อยครับมุมแดงครับผมเดชเพชรวสังมาภัยครับน้ำเงินครับเพชรมงคลพอปิติสัยรูปร่างโอ้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าต่างพอสมควรตัวเล็กถามตัวเล็กก่อนดีกว่านะครับวันนี้เราลดน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะมา177ครับพิกัดเท่าไหร่วันนี้118ครับ118ก็ลด 0.7 ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรการเตรียมตัวเป็นไงบ้างซ้อมมากี่วัน3อาทิตย์ครับที่ค่ายเป็นยินดีอยู่กับพวกใครปั้มกับพวกใครดีเซนเล็กครับครับพวกปรเมศพวกนี้หลายก็มีคู่ปั้มคู่ซ้อมหลายคนอยู่แล้วนะครับผลงานหลังๆเอาสัก3ไฟหลังเป็นไงบ้างชนะรถเหล็กครับครับแล้วก็เพชรลุงแล้วก็เชอรี่ครับชนะ3ไฟเลยเราชนะไม่กี่ไฟแล้วเนี่ยติดกันน่าจะ6ไฟครับโอ้ย6ไฟชนะรวดเลยผลงานถือว่ากำลังเข้าที่เข้าทางนะแล้วผลงานล่าสุดต่อยไว้ที่บุรีรัมย์วันนั้นชนะเชอรี่ได้นับด้วยนี่ใช่ไหมแล้วคู่ชกนี่เราเคยเจอไหมยังไม่เคยเจอไฟนี้ไฟแรกเราเป็นมวยประเภทอะไรครับเตะขาแต่มาเดินบู๊เดินบู๊อย่างเดียววันนี้ก็น่าจะเดินบู๊นะน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ครับน้องชายประมาณ59นะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว20ปีส่วนสูงนี่เท่าไหร่ประมาณ167ครับพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับครับวันนี้เดชเพชรต่อยคู่เอกครับขอเป็นกำลังใจด้วยครับครับไม่ผิดหวังแน่นอนนี่เดชเพชรนะครับชนะมา6ไฟต์ติดต่อกันส่วนเพชรมงคลอปิติศักดิ์ครับเป็นยังไงผลงานหลังๆเอาสัก3ไฟต์หลังของเราแพ้มาแพ้ใครบ้างจำได้ไหมจำไม่ได้ล่าสุดจำได้ไหมโชคกับใครหยกมรกตแพ้เป็นรุ่นวัดครับก็เจอพวกหยกมรกตวสังมาภัยแล้วก็เพชรอนุวัตรแล้วก็ถือว่าเกรด A บวกเลยแล้ววันนี้น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเท่ากันไหมเท่ากัน117ป่ะ118เรามาเท่าไหร่เมื่อเช้ามา 119.5 ลด 1.5 ครับเป็นไงน้ำหนักนี้โอเคไหมโอเคครับกำลังดีนะครับแล้วแผนการชกวางว่ายังไงดีเขาเตะขาต่อยหมัดเขาเดินเข้าหาเราแน่นอนครับก็เรามวยอะไรเนี่ยมวยเข่ามวยเข่าก็ลุ้นที่วงในซ้อมมากี่วันกับไฟนี้15วันค่ายไหนค่ายชิงสังปาครับสิงสังปานี่มีใครบ้างอ่ะมีพวกปานเพชรครับแบงไทครับอ๋อก็ช่วยปั้มช่วยซ้อมร่างกายไฟนี้โอเคไหมโอเคครับสมบูรณ์นะเพราะว่าเราได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วด้วยที่บุรีรัมย์ครับนะครับมั่นใจปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ20ครับไปปล่อยเท่าไหร่58ครับเราเท่าไหร่นะขออีกที59นะครับแล้วก็ส่วนสูงนี่170ได้ไหม70ครับโอเคพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับครับเชียร์เชียร์ผมนะครับเต็มที่แน่นอนครับเต็มที่นี่คู่เอกช่อง2นะครับช่อง5เดี๋ยวดูเนื้อตัวชัดๆเลยโอเค